ตอนนี้กระแสหนังเทเน็ตมาแรงมากๆเลยนะคะบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับการย้อนเวลาเครื่องย้อนเวลาทำแมชชีนเหมือนในหนังเกิดขึ้นได้จริงไหมแต่คลิปนี้ออยไม่ได้จะมาสปอยหนังหรือว่าจะมาอธิบายหนังให้ฟังนะคะคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบกันจริงๆว่าเครื่องย้อนเวลาหรือว่าทำแมชชีนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราสามารถท่องการเวลาได้คลิปนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะคะทำใจโล่งๆแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์นะคะเรามาปูพื้นกันก่อนมีทฤษฎีของไอน์สไตน์ทฤษฎีหนึ่งชื่อว่าทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปหรือภาษาอังกฤษคือ Theory of Relativity ซึ่งทฤษฎีนี้ได้บอกว่าการเดินทางของเวลาสามารถแตกต่างกันได้ด้วย2ปัจจัยก็คือแรงโน้มถ่วงแล้วก็ความเร็วจดไว้ก่อนนะแรงโน้มถ่วงกับความเร็วทีนี้เรามายกตัวอย่างสมมุติออยมีนาฬิกา2เรือนตั้งเวลาตรงกันแล้วก็เรือนนึงออยใส่เองอีกเรือนนึงออยให้เพื่อนๆใส่แล้วออยก็ไปนั่งยานอวกาศบินเล่นด้วยความเร็วสัก 30,000 กม. ต่อชั่วโมงแล้วก็กลับมาบนโลกน่าแปลกมากๆว่าพอออยเอานาฬิกาของออยกับนาฬิกาของเพื่อนๆมาเทียบกันเวลาในนาฬิกาของออยเนี่ยจะผ่านไปน้อยกว่าเวลาในนาฬิกาของเพื่อนๆเหมือนกับว่านาฬิกาของออยเดินช้ากว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องของการขยายของเวลาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า time dilation แต่การที่ออยเดินทาง 30,000 กม. ต่อชั่วโมงจะทำให้เวลาต่างกันแค่นิดหน่อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นการที่เราจะทำให้เวลาต่างกันได้ชัดเจนเนี่ยเราจะต้องเดินทางให้ใกล้เคียงกับความเร็วแสงก็คือต้องเร็วมากๆเพราะถ้าเรามาดูกราฟของ time dilation เนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกๆความต่างของเวลาจะไม่เยอะแต่ในช่วง 75% ของความเร็วแสงเนี่ยผลต่างจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น exponential growth เลยค่ะทีนี้มาในเรื่องของแรงโน้มถ่วงกันบ้างใครเคยดูหนังเรื่อง Interstellar กันบ้างคะอันนี้ก็กำกับคนเดียวกันนะคริสโตเฟอร์โนแลนไปหาดูกันได้คือเรื่องนี้เนี่ยจะมีนักบินอวกาศบินไปดาวดวงหนึ่งซึ่งดาวดวงนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับหลุมดำหลุมดำเกิดจากการที่ดาวเลิกที่มีมวลมหาสารได้แตกดับลงและสสารที่เคยประกอบเป็นดาวดวงนั้นถูกบีบอัดจากแรงดึงดูดของตัวเองจนเหลือเป็นมวลหนาแน่นที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งหลุมดำก็จะมีแรงโน้มถ่วงในตัวมันเองสูงมากและก็ทำให้สามารถดูดทุกสิ่งเข้าไปดังนั้นเมื่อมีดาวมาตั้งอยู่ใกล้ๆกับหลุมดำเนี่ยดาวดวงนั้นก็จะสามารถโคจรด้วยความเร็วสูงซึ่งในเรื่องดาวที่นักบินอวกาศบินไปอยู่เนี่ยโคจรด้วยความเร็วสูงถึง 55% ของความเร็วแสงและมีแรงโน้มถ่วงในตัวมันเองมากกว่าโลกถึง 30%ทำให้เวลา1ชั่วโมงที่พวกเขาอยู่บนดาวดวงนั้นเท่ากับเวลา7ปีบนโลกและทำให้เวลาที่พวกเขาอยู่บนนั้น3ชั่วโมงและบินกลับมาบนโลกเนี่ยเวลาบนโลกจึงผ่านไปตั้ง23ปีค่ะกลับมาก็เจอลูกสาวตอนแก่กันเลยทีเดียวทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ไม่ได้แต่งขึ้นมาลอยๆเพื่อทำหนังอย่างเดียวนะคะพ่วงกับเขาเนี่ยเก่งจริงๆซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนการนั่งทำแมชชีนไปโลกอนาคตประมาณหนึ่งใช่ไหมด้วยความเร็วแล้วก็เวลาแล้วการที่เราจะย้อนเวลากลับไปอดีตล่ะจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอเคการที่เราจะเดินทางเหมือนในหนังเลยเดินเข้าไปในประตูแล้วเวลาก็ถอยหลัง1987เนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้นะคะเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเพราะว่าการเดินทางถอยหลังเนี่ยมันยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าการเดินทางไปข้างหน้ามากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้เลยซะทีเดียวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับรูหนอนหรือว่าเวิร์มโฮลค่ะรูหนอนเป็นเหมือนทางลัดในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆซึ่งถูกค้นพบโดยไอน์สไตน์และลูกศิษย์ของเขาที่ชื่อโรเซนเพราะงั้นบางทีรูหนอนก็จะถูกเรียกว่าสะพานไอน์สไตน์โรเซนนั่นเองสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นเหมือนระยะเวลาในการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด Bซึ่งถ้าเราเดินทางตามปกติเนี่ยก็จะใช้เวลานานใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดการบิดเบี้ยวของกาลอวกาศขึ้นซึ่งปัจจัยของการบิดเบี้ยวนั้นก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะก็จะทำให้เกิดเป็นรูหนอนแล้วเราก็จะสามารถเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ในระยะเวลาที่สั้นลงโดยสรุปก็คือรูหนอนเป็นการเชื่อมกันเป็นทางของหลุมดำสองแห่งซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถทำให้เราช็อตคัทเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้แต่ยังสามารถทำให้เราเดินทางข้ามเวลาได้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าด้วยทฤษฎี relativity ของไอน์สไตน์ถ้าเราเอาด้านหนึ่งของรูหนอนไว้กับที่แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราเอาไปเดินทางด้วยความเร็วแสงหรือว่าเอาไปใกล้ๆกับแบล็คโฮลที่มีแรงโน้มถ่วงสูงอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วเอารูหนอนอีกด้านกลับมาคืนจะทำให้ทางเข้าของรูหนอนทั้งสองด้านมีค่าของเวลาที่แตกต่างกันแล้วเวลาที่เราเข้าไปในรูหนอนก็จะเกิด time dilation ทำให้เราสามารถย้อนอดีตได้งงใช่ไหมคะจริงๆมันซับซ้อนแล้วก็เงื่อนไขเยอะมากในการที่เราจะผ่านรูหนอนไปได้เอาเป็นว่าตอนนี้มันยังเป็นทฤษฎีที่ต้องรอการค้นพบเพิ่มเติมอยู่ละกันแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าการเดินทางย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดพาราด็อกซ์หรือว่าภาษาไทยก็คือความขัดแย้งกันมีทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายเลยก็คือแกรนพาพาราด็อกซ์สมมติว่าออยเนี่ยไม่ชอบคุณปู่เลยออยก็เลยเดินทางย้อนเวลาไปในสมัยคุณปู่ยังหนุ่มๆเพื่อเก็บคุณปู่ซะแล้วทีนี้พอเราไม่มีคุณปู่ใช่ไหมคะ
คุณปู่ก็จะไม่เจอกับคุณย่าแล้วก็จะไม่สามารถให้กำเนิดคุณพ่อหรือคุณแม่ของเราได้พอไม่มีคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สามารถรักกันได้แล้วก็จะไม่สามารถมีออยได้พอไม่มีออยเนี่ยแล้วใครจะย้อนเวลากลับไปเก็บคุณปู่พอไม่มีใครเก็บคุณปู่คุณปู่ก็จะสามารถมีคุณพ่อหรือคุณแม่แล้วก็จะสามารถมีออยเนี่ยมันก็จะเป็นพาราดอกซ์ที่ขัดแย้งกันพอมีออยออยก็จะไปเก็บคุณปู่พอไม่มีคุณปู่ก็จะไม่สามารถมีออยมันก็งงๆเหมือนกันนะคะเขาเลยบอกว่าทฤษฎีนี้ทำให้การเดินทางย้อนเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อว่าจะเกิดพาราดอกซ์อย่างในหนังเทเน็ตก็เหมือนกันออยจะพยายามไม่สปอยนะคะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเราสามารถแก้ไขอดีตขึ้นได้อนาคตก็จะดีขึ้นเองค่ะไม่ต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสรุปว่าการเดินทางข้ามเวลาไปอนาคตเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้และสามารถทำได้จริงแล้วด้วยความเร็วและแรงโน้มถ่วงอย่างที่ออยบอกไปแต่การเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตนี้ยังดูห่างไกลความเป็นจริงค่อนข้างมากและอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าเกิดเราเชื่อในทฤษฎีแกรนพาพาราดอกแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เหล่านักฟิสิกส์ก็พยายามหาทฤษฎีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรูหนอนที่มีขนาดใหญ่มากพอที่คนหรือว่ายานพาหนะจะสามารถผ่านเข้าไปได้และมีความเสถียรไม่อันตรายต่อคนที่เดินทางผ่านรูหนอนได้ค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่าการเดินทางย้อนอดีตเนี่ยเป็นไปได้ไหมอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นะคะการค้นพบแม้เพียงเล็กๆเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยก็ว่าได้ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือว่าเชื่อในทฤษฎีแกนพาพาราดอกมาคุยกันได้วันนี้ออยไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย นี่มันเทเน็ตหรือมันไอเอ็ดหนาวแม่แล้ว